นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac Hug Clay Soapผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการผสานพลังจากเคลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100% สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันอังคารที่27มิถุนายน2560ค่ะยังอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีนะคะแล้วก็สบู่ฮักเคลย์โซฟค่ะสบู่ของคนหน้าฮักนะคะมีกันหรือยังเอ่ยถ้ายังไม่มีอย่าลืมรีบซื้อกันเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะมีส่วนลดให้ถ้าบอกว่ามาจากรายการ Take Profit นะคะสบู่นี้ดีอย่างไรนะคะก็ช่วยลดแบคทีเรียดูดซับกลิ่นตัวดีท็อกซ์รูขุมขนลดสิวอักเสบแล้วก็เหงื่อก็จะมีเคลย์3ชนิดด้วยกันนะคะรวมไปถึงสารสกัดจากธรรมชาติ 100% จากน้ำมันใบยูคาลิปตัสเปลือกแมกโนเลียแล้วก็โฮลี่เฮิร์บค่ะสบู่นี้นะคะไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมแล้วก็พาราเบนค่ะใช้ก็ฟอกทำความสะอาดร่างกายแต่ว่าเน้นบริเวณที่ต้องการดับกลิ่น 1-5 นาทีแล้วก็ล้างออกนะคะรับรองได้ไม่แพ้แน่นอนใช้แล้วเด็กก็ใช้แล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมคะใครสนใจนะคะก็โทรได้เลยค่ะเบอร์นะคะ0เอาไม่ขึ้นเบอร์ให้0994469469 0994469469หรือว่าจะไลน์ไปที่ SCICOZOWFICE นะคะ SCICOZOWFICE สบู่นี้ดีจริงๆดีแล้วก็อยากจะบอกต่อนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็อีกหนึ่งสินค้าอยากจะฝากคุณผู้ชมไว้นิดนึงคือปั๊มโพสต์ไว้แล้วล่ะในแฟนเพจนะคะเป็นตัวกล้องติดรถยนต์นะคะที่กลางคืนเนี่ยเห็นชัดมากนะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะสำหรับกล้องตัวนี้ราคาไม่แพงเลยสนใจก็อินบ็อกซ์มาหาปอมได้เลยอันนี้ของปอมเองนะคะทีนี้ย้ำกับคุณผู้ชมช่องทางการรับชมนะคะก็จะมีทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมเนี่ยติดตามกันอยู่นะตอนนี้นะแต่ถ้าเกิด Facebook เกิดมีปัญหางอแงซึ่งหลังๆก็จะเป็นกันอีกแล้วนะคะดูได้ทางเว็บไซต์นะคะ www.channel8thailand.com อีกหนึ่งช่องทางค่ะอุปกรณ์รกุทีวีทุกรุ่นนะคะก็สามารถเสียบอุปกรณ์เนี้ยที่เป็นตัว USB นี่แหละค่ะเสียบเข้ากับทีวีที่เป็นช่อง HDMI นะคะแล้วก็ดูได้เลยขอให้มีเน็ตละค่ะชมได้นะ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะดูได้ทั้งหนังทั้งทีวีทั้งซีรีส์ฝรั่งซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีนการ์ตูนดูได้หมดเลยนะคะแล้วก็ช่องไทยดูได้อยู่แล้วที่เป็นทีวีดิจิตอลนะคะดูได้ทุกช่องเลยนะกีฬาก็ดูได้ ESPN ก็มีนะคะนั่นคือ1ช่องทางอีก1ช่องทางก็คือตัวแอปพลิเคชัน Channel 8นะคะคุณผู้ชมก็เสิร์ชได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะ CHANNEL แล้วก็เลข8เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะเป็นสัญลักษณ์สีชมพูออกม่วงๆนะก็ลองไปเสิร์ชดูนะดูได้ HD เหมือนกันอันนี้เป็นแบบความชัด HD นะคะนอกจากนี้ยังมีทางด้านของ www.wellnessmarkshop.com นี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่รับชมกันได้สะดวกทางไหนก็ชมทางนั้นล่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็การส่งข้อความย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งกดลิงก์ที่วิดีโออย่าเพิ่งไปกดข้างนอกอย่าเพิ่งไปพิมพ์ข้างนอกกดลิงก์เข้ามาวิดีโอก่อนนะคะจะทักทายกันเข้ามาก็ลิงก์กันก่อนนะให้ปอมขยับเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะคะแล้วก็ค่อยส่งเข้ามาแล้วก็อีกหนึ่งช่องทาง SMS ค่ะ4642828 4642828นะคะมาทีนี้ในเรื่องของภาพเมื่อคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะแหมก็ต้องบอกย้อนกันไปตลาดหุ้นไทยก่อนแล้วกัน 1,585.61 จุดที่ปิดไปเมื่อวานนี้คือปรับตัวบวกขึ้นมาเล็กน้อยทุกคนก็ยังหวัง Windows Dressing เนาะคือไปไกลสุดก็1589แล้วก็ย่อลงมาแต่ก็ยังยืนอยู่ในแดนบวกได้สำหรับการปิดเมื่อวานนี้ส่วนภาพของตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้นะคะดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq ก็ปิดแบบแคบๆอะค่ะ
ก็หลักๆเนี่ยมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นของกลุ่มสาธารณูปโภคแล้วก็โทรคมนาคมแล้วก็ยังมีกลุ่มการเงินคือกลุ่มการเงินเนี่ยดีขึ้นมานะหลังจากที่ประธานเฟดสาขานิวยอร์กแล้วก็ซานฟรานซิสโกเนี่ยสนับสนุนในเรื่องของการที่ให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตลาดขึ้นไปไม่ได้ไกลสักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐคือตัวยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเนี่ยปรากฏร่วงลงมาเนี่ยเมษาก็ร่วงพฤษภาก็ร่วงนะก็เลยเข้ามากดดันนะคะส่วนตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นิเคอิญี่ปุ่นค่ะก็เป็นการปรับตัวบวกขึ้นไปนะนิเคอิญี่ปุ่น 0.29% เซี่ยงไฮ้คอมเมอร์สของจีนติดลบไป 0.14% ฮั่งเซ็งฮ่องกงบวกไป 0.03% เวสเต้ไต้หวันติดลบไป 0.15% แล้วก็คอสปี้เกาหลีใต้บวกไป 0.14% คือมันมีสลับกันทั้งในแดนบวกแล้วก็ในแดนลบนะสำหรับดัชนีตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียนี่ของอินโดนีเซียเนี่ย IDX Composite เนี่ยบวกไป 0.19% คือทุกอย่างปริ่มๆกันหมดเลยจะลบก็ไม่ลบจะบวกก็ไม่บวกนะก็เดี๋ยววันนี้ติดตามกันอีกครั้งนึงว่าเปิดมาเต็มๆแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะส่วนราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมบวกต่อเนื่อง3วันนะคะไม่ได้พุ่งแรงอะไรหรอกแค่ฟื้นตัวนะก็เป็นการเก็งกำไรเข้ามาหลังจากที่ดูสิลงหนักมากเลยตั้งแต่$52นี่ต่ำไปต่ำสุดที่$42.53แล้วก็อันนี้ฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่$43.38ต่อบาร์เรลขึ้นมาเล็กน้อยนะคะทองคำราคาทองคำเมื่อคืนนี้ลงเลยลงแรงเลย 1,246.40 ต่อทรอยออนซ์นะคะค่าเงินบาทเช้าวันนี้โหเหมือนเดิมเป็นภาพเหมือนเดิมเมื่อวานเหมือนเมื่อวานนะคะ33.94 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะคุณผู้ชมสำหรับค่าเงินบาทแข็งค่าทรงตัวแข็งค่านะคะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้จะเป็นยังไงต่อทุกคนคาดหวังวินโดว์ดเรสซิ่งแต่เมื่อวานนี้1589ปุ๊บก็ย่อเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องถามนักวิเคราะห์แล้วกันค่ะกับทางด้านของคุณกฤตสุวรรณพิบูลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์คุณกฤตสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณคุณกฤตเพราะว่าเวลาเราขยับเร็วคุณกฤตบอกว่ากลัวตอนแรกจะมาไม่ถึงออฟฟิศจะมาไม่ทันแต่คุณกฤตมาแต่เช้ามากเลยนะคะ คุณกฤตน่ารักมากเลยขอบคุณมากนะคะ คุณกฤตวันนี้ทุกคนใจจดใจจ่อเนี่ยยังไงต่อดีคะคือมันก็ขึ้นมาแหละแต่มันขึ้นแบบดูไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่เลยคุณกฤตมองยังไงคะครับก็ตลาดหุ้นบ้านเราก็ยังคงมีความแข็งแรงนะครับค่ะเพราะว่าในส่วนของเซตอินเด็กซ์เนี่ยยังมีความแข็งแรงอย่างมากในแนวโน้มขาขึ้นนะครับจากการเกิดทั้งเดลี่วีคลี่แล้วก็มันลี่บายซิกเนลค่ะเราคาดว่าสัปดาห์นี้เนี่ยไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยมีลุ้นนะครับซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน2560เราคาดว่าในกรอบสัปดาห์นี้เนี่ยไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์น่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆอยู่นะครับโดยมุมมองต่อเซตอินเด็กซ์ในสัปดาห์นี้เนี่ยเราคาดหวังว่าไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์จะเกิดการขยับขึ้นของจุดมันลี่เซลล์ซิกเนลครั้งใหม่ในการปิดตลาดเดือนมิถุนายน2560ที่วันที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับโดยมันลี่จุดมันลี่เซลล์ซิกเนลครั้งใหม่ของเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะเกิดการขยับตัวขึ้นตามความคาดหมายเนี่ยจากเคยอยู่ที่ 1,483.21 จุดมาอยู่ที่ 1,559.56 จุดก็ต่อเมื่อไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์นั้นสามารถปิดตลาดในรายเดือนคือในวันศุกร์นี้ได้เหนือ 1,575 จุดเป็นอย่างน้อยพูดง่ายๆว่าถ้าเซตอินเด็กซ์ปิดตลาดเหนือ 1,575 จุดสิ้นเดือนนี้เนี่ยก็จะทำให้จุดมันลี่เซลล์ซิกเนลครั้งใหม่เนี่ยขยับตัวขึ้นจาก 1,483.21 จุดมาอยู่ที่ 1,559.56 จุดนะครับในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยเซตอินเด็กซ์ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบการแกว่งตัวแห่งภาวะบูลลิชที่ 1,554 ถึง 1,589 นะครับโดยมีแนวต้านที่แข็งแกร่งอยู่ที่ 1,589 จุดซึ่งเมื่อวานนี้ตัวเซตอินเด็กซ์เนี่ยก็ได้ขึ้นมาทดสอบแนวต้านแข็งแกร่งนี้แล้วแล้วก็ยังไม่สามารถเบรกได้นะครับมุมมองเรายังเชื่อว่าเซตอินเด็กซ์รอบนี้เนี่ยไม่น่าจะสามารถเบรกด้วยการปิดตลาดเหนือแนวต้านแข็งแกร่งที่
1,589 จุดได้โดยง่ายนะครับอาจจะต้องทดสอบแล้วทดสอบอีกหลายครั้งนะครับแล้วต่อให้ price pattern ของ set index เนี่ยจะสามารถเบรกด้วยการปิดตลาดเหนือ 1,589 จุดได้สำเร็จก็ไม่น่าที่จะเห็น price pattern ของ set index นั้นรักษาการปิดตลาดเหนือ 1,589 จุดได้อย่างมั่นคงอยู่ดีด้วยมุมมองของ set index ในสัปดาห์นี้เนี่ยแล้วก็การรีบาวของเซตอินเด็กซ์เนี่ยโดยเฉพาะเข้ามาที่บริเวณแนวต้านที่แข็งแกร่งตรงนี้เนี่ยเรายังคงแนะนำนักลงทุนให้พิจารณาขายทำกำไรระยะสั้นออกไปก่อนในกรอบตรงนี้นะครับตั้งแต่1,580ถึง1,589จุดออกไปก่อนนะครับมุมมองก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเซตอินเด็กซ์เนี่ยปัญหาก็คือว่าถ้าปิดตลาดสิ้นเดือนนี้เซตอินเด็กซ์ยืนเหนือ 1,575 จุดได้เนี่ยก็จะทำให้จุดมันลี่เซลสิกเนลครั้งใหม่เกิดการขยับขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเรายังคงเชื่อว่าสิ่งที่จะตามมาหลังจากที่จุดมันลี่เซลสิกเนลเกิดการขยับขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นการปรับฐานครั้งสำคัญของเซตอินเด็กซ์ในระยะต่อไปนะครับโดยเขาเรียกว่าอะไรโดยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยที่จะเป็นการบ่งบอกถึงการปรับฐานครั้งสำคัญเนี่ยของเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อก็คือเริ่มต้นจากการที่1เนี่ยไพรส์แพทเทิร์นที่สามารถแกว่งตัวในกรอบ 1,580 ถึง 1,589 จุดเนี่ยเกิดการปรับตัวลงมาปิดตลาดต่ำกว่า 1,580 จุดเนี่ยก็จะทำให้ไพรส์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยเริ่มต้นว่าเริ่มดูไม่ดีขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าเซตอินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวลงมาปิดตลาดต่ำกว่า 1,570 จุดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้ภาพที่ดูไม่ดีเนี่ยดูไม่ดีมากยิ่งขึ้น เพราะว่า 1,570 จุดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เซตอินเด็กซ์เนี่ยพยายามเบรก 1,570 จุดมาประมาณ2อาทิตย์กว่าจะเบรกได้นะครับ เพราะฉะนั้นแนวรับแข็งแกร่งรอบนี้ของเซตอินเด็กซ์ในระยะสั้นเนี่ยจะอยู่ที่ 1,570 จุด ซึ่งถ้าเกิดว่ารอบนี้เซตอินเด็กซ์เนี่ยหลังจากจุดมันลี่เซลล์ซิกนอลเกิดการขยับตัวขึ้นแล้วหลุด 1,580 แล้วหลุด 1,570 จุดเนี่ยภาพของเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะเริ่มดูไม่ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้คงต้องระวังแต่กรอบตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเข้าในช่วงของช่วงสุดท้ายของการทำวินโดว์เดรสซิ่งนะครับก็ยังคงคาดว่าเซตอินเด็กซ์จะแกว่งตัวในกรอบแคบๆแล้วก็ความแข็งแกร่งของเซตอินเด็กซ์ก็ไม่น่าจะทำให้เซตอินเด็กซ์เนี่ยเบรกเหนือด้วยการปิดตลาดเหนือ 1,589 จุดหรือต่อให้เบรกได้เนี่ยก็สุดท้ายแล้วเนี่ยการยืนเหนือ 1,589 จุดเราก็ยังคงมองว่าน่าจะยังคงมีความไม่มั่นคงที่อาจจะต้องปรับตัวลงมาอยู่ดีในระยะต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มาถึงจุดที่นักลงทุนเนี่ยควรที่จะพิจารณาขายทำกำไรออกไปก่อนนะครับสำหรับเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้เนี่ยแนวรับแนวต้านของเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้ก็ยังคงอยู่ในกรอบแคบๆนะครับโดยมีแนวรับอยู่ที่1,584จุด1,582จุดและ1,578จุดโดยมีแนวต้านอยู่ที่1,586จุด1,588จุดและ1,591จุดครับอืมโอเคอ่ะวันนี้ละเอียดมากๆแล้วนะคุณผู้ชมคือคุณกฤตเนี่ยได้บอกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าช่วงนี้ถ้า1580ถึง1589เป็นช่วงของการขายทำกำไรนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับฐานถ้าเกิดแกว่งเนี่ยต่ำกว่า1580แล้วถ้าเกิด1580แล้วยังต่ำกว่า1570ก็ยิ่งดูไม่ดีไปกันใหญ่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหุ้นแนะนำวันนี้เนี่ยจะเป็นตัวไหนล่ะคะคุณกฤตครับในส่วนของหุ้นแนะนำวันนี้เราเลือกหุ้นที่ค่อนข้างเซฟหน่อยนะครับก็คือหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลคือตัว BDMS นั่นเองครับไพรส์แพทเทิร์นของ BDMS นี่เกิดสัญญาณซื้อระยะสั้นแล้วนะครับก็จากตัว BDMS เนี่ยเราให้เป้าหมายแรกอยู่ที่ 19.70 บาทแล้วก็ถ้าเบรก 19.70 บาทได้เนี่ยก็จะมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่ 20.60 บาทสำหรับตัว BDMS นั้นจุด Stop Loss สำหรับการซื้อในรอบนี้เนี่ยจุด Stop Loss ระยะสั้นจะอยู่ที่ 18.60 บาทครับโอเคเพราะฉะนั้นใครที่สนใจวันนี้หุ้นที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยสำหรับช่วงนี้นะคะคือ BDMS นะคะแนวต้านแรก 19.70 แนวต้านถัดไป 20.60 ส่วนแนวนี้นะคะหลุด 18.60 เพราะฉะนั้นจุดนี้ณตอนนี้ 19.30 รับได้ใช่ไหมคะ BDMS ใช่ไหมครับก็ราคานี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่แถวๆตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเกิดสัญญาณซื้อจากการปิดตลาดเมื่อวานนี้เองคือมันเต็มจะเปิด 19.40 ครับได้อยู่เพราะว่าต้านต่อไปก็ 19.7 แล้วก็ 26 นะคะครับก็อีกตัวหนึ่ง
ตอนนี้ต้องเป็นยูแล้วนะ S 50 U 17อ๋อครับในส่วนของตอนนี้มันเป็นยังเป็นซีรีส์ M อยู่นะครับอ๋อยังเป็น M โอเคครับคือไทป์แพทเทิร์นของในส่วนของ Set 50 Index Futures เนี่ยคือจากการทำเนี่ยเราคือการพอตกราฟเป็นแบบลักษณะที่เป็น continuous โดยใช้ตัว OI หรือว่าสัญญาคงค้าง open interest สูงสุดในการพลอตนะครับปัจจุบันล่าสุดเนี่ย open interest สูงสุดเนี่ยยังคงอยู่ในซีรีส์ M นั่นคือ S50M17 ค่ะซึ่ง S50M17 เนี่ยก็ใกล้หมดอายุลงเต็มทีนะครับแต่ว่าตัว open interest เนี่ยหรือตัว OI เนี่ยสูงสุดเนี่ยยังอยู่ที่ซีรีส์ M เพราะฉะนั้นนี่ก็คงจะต้องพูดในส่วนของซีรีส์ M ซึ่งอีกไม่นานเข้าใจว่าอีกสัก 2-3 วันช่วงพฤหัสช่วงวันศุกร์เนี่ยน่าจะเปลี่ยนเป็นจากซีรีส์ M เป็นซีรีส์ U แล้วครับสำหรับในส่วนของตัว S50M17 เนี่ยก็ยังคงมีความแข็งแกร่งเช่นเดียวกับ Set Index นะครับก็คือว่ายังมีความแข็งแกร่งจากการเกิดทั้ง Daily, Weekly แล้วก็ Monthly Buy Signal เพียงแต่ว่า Price Pattern ของS50M17 เมื่อวานนี้เนี่ยสามารถเบรกด้วยการปิดตลาดเหนือแนวต้านแข็งแกร่งที่999จุดไปได้นะครับการรีบาวของ S50M17 เนี่ยมุมมองของเราเนี่ยยังคงถือว่าการรีบาวของ S50M17 ในวันนี้หากเกิดขึ้นเนี่ยยังคงเป็นโอกาสในการหาจังหวะเพื่อเปิดสถานะช็อตในรอบนี้นะครับเนื่องจาก1คาดว่าการรีบาวของ S50M17 เนี่ยก็น่าจะไปจากนี้ได้ไม่ไกลแล้วเช่นเดียวกับเซตอินเด็กโดยคาดว่าไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กโดยคาดว่าไพร์แพทเทิร์นของ S50M17 เนี่ยเราคาดว่าได้ผ่านพ้นระดับปิดสูงสุดของปีนี้ไปแล้วนะครับโดยตัว S50M17 เนี่ยมีระดับปิดสูงสุดของปีนี้อยู่ที่ 1,002.9 จุดเมื่อวันที่12เมษายน2560นะครับและอีกประการหนึ่งเนี่ยที่เราแนะนำว่าตรงนี้เนี่ยการรีบาวด์เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสในการเปิดสถานะช็อตก็เพราะว่าปัจจุบันในไพร์แพทเทิร์นของ S50M17 เนี่ยยังคงมีการเปิด Rising Cap อยู่3จุดนะครับก็คือที่ 985.0 จุด 978.2 จุดและ918.1 จุดที่คาดว่าน่าจะได้รับการปิดตามมาในระยะต่อไปพูดง่ายๆว่าการรีบาวด์รอบนี้ของ S50M17 เนี่ยหลังจากเบรก999จุดไปได้เนี่ยแต่มุมมองเราคาดว่าไม่น่าจะเห็นการทำนิวไฮเพราะว่าน่าจะเกิดการทำนิวไฮไปเรียบร้อยแล้วที่ 1,002.9 จุดการรีบาวด์ขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดใกล้ๆบริเวณนิวไฮเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นจังหวะในการเปิดสถานะช็อตมากกว่าตรงบริเวณนี้ก็ยังคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะเปิดสถานะช็อตมากกว่าที่จะเปิดสถานะลองนะครับเหตุผลสำคัญประการหนึ่งก็คือว่าเราคาดว่าการรีบาวน่าจะไปได้ไม่ไกลและตัว S50M17 ยังมีการเปิด Rising Gap ที่น่าจะได้รับการปิดก่อนครับอืมค่ะตอนนี้ก็ 999.8 ก็ในส่วนของ S50M17 วันนี้นะครับก็มีแนวรับอยู่ที่ 997.1 จุด995.0 จุดและ993.5 จุดโดยมีแนวต้านอยู่ที่ 1,007 จุด 1,002.2 จุดและ 1,004.3 จุดพูดง่ายๆว่าการรีบาวด์ในช่วงเปิดตลาดของตัว S50M17 เนี่ยเข้ามาใกล้แนวต้านบริเวณแนวต้านที่ 1,007 จุดเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสในการหาจังหวะในการเปิดสถานะช็อตมากกว่าครับโอเคค่ะเดี๋ยวให้คุณกฤตพักกินน้ำแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมกันก่อนที่ตลาดจะเปิดนะคะเดี๋ยวย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้หุ้นแนะนำเป็นตัว BDMS นะคะ BDMS เนี่ยก็ทำไมไม่ขึ้นล่ะ BDMS เป็นหุ้นโรงพยาบาลนะคะวันนี้ก็รับก็ประมาณตรงนี้ได้เลยแนวต้านเนี่ยถัดไป19.70 แล้วก็20.60แต่ถ้าหลุด18.60ก็หนีนะคะส่วน Set Index นะคะวันนี้เนี่ยคร่าวๆนะคะคุณผู้ชมก็ให้แนวรับไว้ที่ 1,584 1,582 1,578 ส่วนแนวต้าน 1,586 1,588 แล้วก็ 1,599 นะคะอันนี้เป็นภาพของเซ็ตอินเด็กซ์ซึ่งคุณกฤตแนะนำว่า
ตอนนี้มันคือแกว่งตัวอยู่ใน 1580-1589 เนี่ยเป็นช่วงจังหวะในการขายทำกำไรออกมานะคะก็เพราะว่า1589เนี่ยท่าทางอาจจะทะลุยากนิดนึงนะคะทะลุแล้วก็อาจจะยืนไม่ค่อยจะไหวนะคะซึ่งถ้าเกิดลงต่ำกว่า1580ก็เริ่มดูไม่ดีและยิ่งปิดต่ำกว่า1570ยิ่งดูไม่ดีไปกันใหญ่นะคะสำหรับภาพของเซตอินเด็กซ์ส่วนตัว S50M17 นะคะเช้าวันนี้ย้ำอีกครั้งนึงสำหรับใครที่เพิ่งมานะคะเน้นเปิดสถานะช็อตเป็นหลักนะคะก็ให้เปิดใกล้ๆเนี่ย 1,000 กับอีก7จุดเนี่ย 1,000.7 จุดนะคะแนวต้านถัดไปจะมี 1,002.2 จุดแล้วก็ 1,004.3 จุดนะคะแนวรับ 997.1 995นะคะแล้วก็ 993.5 นะคะมาขอทักทายคุณผู้ชมกันนิดนึงที่เข้ามาแล้วนะคะคุณปุ๋ยเข้ามาแต่เช้านะคะวันนี้สวัสดีนะคะคุณพัทรานิตค่ะคุณนาริศคุณเปิดโลกมงคลนะคะพุทธสังมิณชาลีติสุขกายสบายใจร่ำรวยกันทุกๆท่านนะคะคุณอังลิ้มขออภัยถ้าอ่านผิดนะคะคุณยิ้มเล็กสวัสดีค่ะคุณแจนวรวรรณคุณดวงเลิฟคิงนะคะคุณอาภิสิทธิ์คุณเอ๋พิมพ์สิรินะคะแชร์ให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณนะคะคุณใบตองสายหยุดคุณนาวินทกรค่ะคุณมัทรสนะคะสวัสดีอาจารย์กฤตด้วยค่ะแล้วก็คุณจริยานะคะคุณพรทิพย์ก็เข้ามากันเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมยังส่งคำถามเข้ามาได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เซตยังไม่เปิดเนาะแล้วก็ในส่วนของตัว S50M17 นี่ 1,000 เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมอ่ะลองดูหาจังหวะแล้วกันใครที่เล่นในส่วนของฟิวเจอร์สนะคะ S50M17ก็เปิดช็อตนะคะวันนี้คุณกลิ่นแนะนำว่าให้เปิดช็อตใกล้ๆ 1,000 กับอีก7จุดนะคะอ่ะทีนี้มาต่อคุณกลิ่นคะฮัลโหลครับค่ะพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเราจะลุยกันแล้วครับเซตก็ยังไม่เปิดเนาะเพราะฉะนั้นมาถือว่าเป็นโชคดีของคุณผู้ชมบ้านปูค่ะท่านแรกที่ถามเข้ามาต้นทุน 17.50 ตอนนี้เมื่อวานไปปิดอยู่ที่ 17.40 โอ้ในส่วนของบ้านปูนี่คือสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับก็ระยะสั้นยังอยู่ในช่วงของสัญญาณขายอยู่นะครับก็ในส่วนของบ้านปูเนี่ยถ้าเกิดว่ามีต้นทุนบริเวณนี้เนี่ยสั้นๆเนี่ยคงต้องรอลุ้นดูว่าวันนี้เนี่ยคือเมื่อวานนี้เนี่ยมีไฮที่17.50 เหมือนนะครับถ้าเบรก17.50ได้ในระหว่างวันเนี่ยก็ถือว่าคือมีการทำไฮเออร์ไฮจากเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยตรงนี้ก็คงยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆอยู่นะครับในส่วนของบ้านปูถ้าเกิดว่าเบรกได้เนี่ยก็ถ้าสั้นๆเนี่ยขายทำกำไรได้จะไปขายทำกำไรแถวๆบริเวณ18 บาทก่อนนะครับค่ะก็ต้องลุ้น18 บาทคือวันนี้คงต้องลุ้นว่ามีไฮเออร์ไฮจากเมื่อวานนี้หรือเปล่าก็คือว่ามี17.60เนี่ยถ้ามี17.60ซึ่งเป็นการทำไฮเออร์ไฮจากเมื่อวานนี้เนี่ยเราถ้าเล่นสั้นๆเนี่ยไปขายไปหาจังหวะขายแถวๆบริเวณ18 บาทก่อนน่าจะดีกว่าครับสำหรับตัวนี้ค่ะไม่ควรหลุดเท่าไหร่อะคะไม่ควรหลุดเท่าไหร่คือจริงๆสัญญาณซื้อเนี่ยตัวนี้ยังไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าหลุดต่ำกว่าคือระหว่างวันถ้ามี17.10เนี่ยก็ถือว่าไม่ดีแล้วครับต้องเฝ้าต้องคอยระมัดระวังดีๆเลยนะคะตัวนี้ครับDCC ค่ะ DCC ยังไม่มีค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้4.06 บาท Dynasty เดี๋ยวนะฮะ Dynasty Ceramic ยังไม่มีใช่ไหมค่ะยังไม่มีค่ะยังไม่มีถ้าตัวนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะรับใช่ไหมครับค่ะก็ลองดูแถวๆ4บาทต้นๆดีไหมครับ4บาทนะครับสักประมาณ4.2 4.2 อะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าจะดีระยะสั้นเกิดสัญญาณซื้อแล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้ายังไม่มีเนี่ยรอรับต่ำหน่อยแล้วก็ไปหาจังหวะขายแถวๆบริเวณ4.22 บาทครับโอเครอก่อนนะคะให้มันย่อลงมานิดนึงท่านต่อมาถามเป็นตัวการบินไทยการบินไทยยังไม่มีค่ะตอนโหเมื่อวานลงแรงจังเลยการบินไทยยังไม่มี อย่าเพิ่งเข้าเลยดีกว่าครับเพราะว่าคือการบินไทยนี่มีความแข็งแรงนะครับเพียงแต่ว่าคือการเร่งรีบของการบินไทยเนี่ยเร่งรีบขึ้นมันมีการเปิด
rising gap อยู่2จุดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคือน่าจะรอให้ลงมาปิด rising gap ก่อนน่าจะดีกว่านะครับสำหรับการบินไทยเนี่ยระยะสั้นเนี่ยคือมันมี rising cap อยู่ที่บริเวณ19บาทนะครับจุดแรกแล้วก็จุดที่2เนี่ยอยู่ที่18บาท20นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นี่คิดว่าถ้ายังไม่มีเนี่ยรอลงมาปรับฐานให้เรียบร้อยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยลงมาปิด rising cap ข้างล่างเนี่ยค่อยว่ากันใหม่ดีกว่าครับค่ะลงมาปิดให้เรียบร้อยก่อนเอาทั้ง2จุดเลยถ้าเป็นไปได้จะดีกว่าไหมคะครับดีกว่าครับโอเคค่ะก็จุดที่2นี่18บาท20นะงั้นรอไปก่อนนะคะมาท่านต่อมาถามถึงตัวคามาดคามาดต้นทุน9บาทค่ะตอนนี้8บาท75ไหวไหมต้นทุน9สำหรับคามาดนะครับก็ต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่ครับ9เลยค่ะคือตอนนี้เนี่ยตัวคามาดเนี่ยเล่นอยู่ในกรอบนี้เนี่ยนะครับก็คือกรอบที่8บาท75ถึง9บาท15ประเด็นก็คือว่าถ้าวันนี้ต่ำกว่า8บาทปิดตลาดต่ำกว่า8บาท75นี่ถือว่าจะไม่ดีนะครับเพราะว่าจะกลับมาเกิดสัญญาณการขายเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นการทำ lower low low เดิมของตัวคามาดเนี่ยอยู่ที่8บาท75เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปิด8บาท70เนี่ยก็จะเกิดสัญญาณขายในรายวันซึ่งดูไม่ดีนะครับตัวนี้ต้องระวังเพียงแต่ว่าถ้ายังรักษาการยืนได้แถวๆ8บาท75ไว้ได้เนี่ยยังมีลุ้นการรีบาวด์สั้นๆเนี่ยไปทดสอบที่เป้าหมายเบื้องต้นที่9บาท15ครับค่ะรอก่อนตรงนี้น่าออกนะครับถ้าเกิดว่ามีค่ะก็ต้องมันต้องมีวินัยเนาะคือหุ้นเนี่ยมันมีขึ้นมันก็มีลงแล้วบางทีก็น่ะพอถึงจุดที่จะต้องออกมันก็ต้องออกนะคะอ่ะท่านต่อมาถามถึงตัว CK ค่ะชอการช่างแนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงคะไม่ได้บอกว่ามีหรือเปล่าตอนนี้29บาท75ก็ถือว่ามีความแข็งแรงครับเพราะว่าเกิดทั้งตัว daily weekly แล้วก็ monthly buy signal นะครับสำหรับdaily weekly นะครับแข็งแกร่งในระยะสั้นและระยะกลางนะครับสำหรับตัว CK ก็ถ้ายังไม่มีเนี่ยตัวนี้ก็ถ้าอ่อนตัวลงมาก็น่าสนใจนะครับเรามองเป้าหมายสั้นๆเนี่ยอยู่ที่ 32.25 บาทครับสำหรับตัว CK ก็มีความแข็งแกร่งนะครับในระยะสั้นก็ยังไม่เสียครับค่ะก็รับได้แล้วก็รับได้ครับแนวต้าน 32.25 ครับค่ะเดี๋ยวขอแวะดูเซตก่อนเปิดเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ก็ลืมดูล่าสุด 1589.36 จุดแล้วก็ไปแตะ 1590.04 จุดไปถึงตรงนั้นแล้วมันก็ลงไม่ผ่านสักทีพยายามมีความพยายามมากนะคะต้องใช้เวลาครับค่ะเพราะฉะนั้นก็วันนี้เห็นภาพแล้วต้องดูกันนิดนึงนะคุณผู้ชมแต่อย่างที่ทางด้านคุณกลิบบอกไปแล้วว่าในช่วง1580ถึง1589เป็นช่วงของการขายทำกำไรนะคะมาต่อมาซุปเปอร์ต้นทุนบาท60ตอนนี้บาท40ยังไงดีถัวได้ไหมคะสำหรับตัวซุปเปอร์นะก็คือว่าจริงๆเนี่ยไพร์แพทเทิร์นเนี่ยไม่แข็งแรงนะครับในระยะสั้นแล้วก็ในระยะกลางแต่ว่ามันลี่เนี่ยคือเกิดสัญญาณซื้อในมันไปเรียบร้อยแล้วนะครับการอ่อนตัวลงมาของซูเปอร์เนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยตัวซูเปอร์เนี่ยแกว่งตัวในกรอบเนี่ยนะครับ1บาท30ถึง1บาท50ขึ้นไปก็มีแนวต้านอยู่ที่1บาท50ลงมาก็มีแนวรับแข็งแกร่งอยู่ที่1บาท30ราคาที่141เนี่ยยังไม่เกิดสัญญาณซื้อนะครับไพร์แพทเทิร์นของตัวซูเปอร์เนี่ยจะมีความแข็งแกร่งเนี่ยหรือว่าเกิดสัญญาณซื้อในรายวันเมื่อสามารถปิดตลาดได้เหนือ 1.46 ครับพูดง่ายๆว่าเบรก146ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีต้นทุนอยู่ที่บาท60เนี่ยปิดตลาดเหนือ146คือปิดตั้งแต่146ขึ้นไปได้เนี่ยแนะนำว่าเวทหาจังหวะเวทครับแต่ว่าถ้าตรงนี้เนี่ยมันยังบอกไม่ได้ครับเพราะว่ามันยังไม่เกิดสัญญาณซื้อนะครับแล้วก็ถ้าซื้อไปยังมีโอกาสเพราะว่าอยู่ตรงจุดกึ่งกลางพอดีเลยก็คือว่ากรอบเนี่ย1บาท30กับ1บาท50ใช่ไหมครับเทรดปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่1บาท40เพราะฉะนั้นกรอบตรงนี้เนี่ยน่าจะลองดูไปก่อนเบรกด้วยการปิดตลาดเหนือ146ได้เมื่อไหร่เนี่ยเราค่อยเข้าไปซื้อเวทตรงบริเวณ
ตรงบริเวณที่เกิดสัญญาณซื้อครับโอเคถ้าเกิดมันเบรกไม่ได้เนี่ยรอดูไปก่อนดีกว่า okay. ครับเพราะว่าคือมันยังไม่แน่ไม่นอนนะครับแต่ว่าสัญญาณซื้อในรายเดือนเนี่ยเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในระยะสั้นระยะกลางเนี่ยอาจจะต้องทนความผันผวนอีกสักระยะหนึ่งก่อนครับรอไปก่อนแล้วกันแล้วยิ่งถ้าเกิดเบรก 1.46 ได้ค่อยฟอลโล่ค่อยเวทน่าจะสบายใจกว่าซื้อเพิ่มนะคะมาท่านต่อมาถามถึงตัวสเต็กค่ะสเต็กยังไม่มีตัวนี้ดีเหมือนกันนะครับดีกว่า CK ด้วยเพราะว่าตัวสเต็กคอนเนี่ยหรือตัวสเต็กเนี่ยเกิดสัญญาณซื้อเนี่ยทั้งในรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนนะครับไม่เหมือนตัว CK ที่เกิดในสัญญาณซื้อแค่เพียงในรายวันกับสัปดาห์เท่านั้นเองไพรส์แพทเทิร์นของตัวสเต็กเนี่ยก็มีความแข็งแรงนะครับโดยมีเป้าหมายเนี่ยรอบนี้เนี่ยเราให้เป้าหมายหลักไว้ที่33บาทครับย่อลงมาก็น่าจะมีโอกาสในการรับได้นะครับค่ะรับประมาณเท่าไหร่คะก็ในส่วนของตัวสเต็กนะครับถ้าย่อลงมาเนี่ยไม่รู้จะย่อลงมาถึงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าลงมาแถวๆ27.50 27.75เนี่ยน่าสนใจครับถ้าทางจะไม่ลงไหมวันนี้ก็ยังทรงๆอยู่นะครับเพราะยังอยู่ในช่วงของการเปิดตลาดอยู่เพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป้าหมายเราให้ไว้ที่33บาทแล้วก็ถ้าอ่อนตัวลงมาเนี่ยอาจจะย่อลงมาไม่ถึงแต่ว่าถ้าย่อลงมาได้เนี่ยก็เมื่อวานนี้โลเดิมมันอยู่ที่อย่างเงี้ยฮะคือถ้าเกิดว่าดูจากเมื่อวานนี้โลเดิมมันอยู่ที่28 25แล้วก็หาอยู่ที่29บาทพูดง่ายๆว่าถ้าลงมาแถวๆ28 25เนี่ยแล้วไม่หลุดเนี่ยก็ซื้อตรงบริเวณ28 25ก็ได้หรือไม่งั้นก็รอสัญญาณเบรกทำไฮเออร์ไฮคือมี29บาทแล้วก็มี29บาท25เนี่ยก็ตามได้เลยครับอืมค่ะท่านต่อมานะคะถามถึงตัว CHG โรงพยาบาลจุฬารัตน์ต้นทุน2บาท54อันนี้2บาท42ตัวนี้ดีนะครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นสำหรับตัว CHG เนี่ยมีแนวต้านแข็งแกร่งระยะสั้นอยู่ที่ 2.44 ครับถ้าเบรก 2.44 ไปได้เนี่ยน่าจะเห็นการขึ้นไปที่ 2.60 ซึ่งบริเวณนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีต้นทุนอยู่แถวๆบริเวณ2บาท50เนี่ยก็เราก็ไปขายทำกำไรสั้นๆเนี่ยแถวๆบริเวณ2บาท60ก่อนก็ได้ครับเพียงแต่ว่าก่อนที่จะไปถึง2บาท60นั้นเนี่ยจะต้องเบรกด้วยการปิดตลาดต้องเบรก2บาท44ให้ได้ก่อนนะครับโอเคถ้าทางเซตนี่จะพยายามไป1599ซึ่งเป็นแนวต้านถัดไปให้ได้นะ9จุดเลยนะครับมาบวกแล้ว5จุดค่ะมาต่อมา Home Pro ต้นทุน9บาท55ถือยาวได้ไหมคะตอนนี้ก็ตอนนี้เลย9บาท55เลยคือ Home Pro นี่ถ้าถือยาวก็ยังโอเคนะครับถ้าจะถือยาวกรอบรอบนี้เนี่ยก็แนวต้านก็อยู่ที่9บาท60เนี่ยแหละครับถ้าเบรก9บาท60ไปได้เนี่ยก็น่าจะไปทดสอบเป้าหมายเบื้องต้นที่9บาท95ครับค่ะเพียงแต่ว่าถ้าจะถือยาวเนี่ยดูจากสัญญาในรายเดือนแล้วเนี่ยตัว moving average ก็ยังเป็นบายอยู่นะครับในส่วนของที่เป็นมันค่ะมันทำเฟรมที่เป็นมันเนี่ยก็ยังคงแข็งแรงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถ้าถือยาวถือได้แต่ว่าถ้าสั้นๆเนี่ยก็มีแนวต้านอยู่ที่9บาท60เบรก9บาท60ไปได้เนี่ยก็น่าจะขึ้นไปลุ้นไปทดสอบที่9บาท95ก่อนครับค่ะลุ้นนะใกล้ละตอนนี้9บาท60แล้วท่านต่อมาถามมา2คนนะคะถามถึงตัว Wise ค่ะ Wise Logistics มี2ต้นทุน4บาท45กับ4บาท38ค่ะขอแนวต้าน4บาท45นี่อาจจะใจตุ้มต่อมนิดนึงนะตอนนี้มัน4บาท46ฮะก็ตัวนี้ก็เป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับแล้วก็คือถ้าเกิดจะเอาแนวต้านสั้นๆเนี่ยก็จะอยู่ที่4บาท68ครับค่ะคนที่ต้นทุน4บาท38นี่รอยาวเลยก็คือมันมีแนวต้านรอบนี้เนี่ยคืออยู่ที่4บาท68ใช่ไหมครับถ้าเบรกไปได้นี่น่าจะไปไกลเลยนะครับก็ถ้าเบรกไปเบรก
เบรก4.68 บาทไปได้เนี่ย มีโอกาสขึ้นไปทดสอบ 6.05 บาทเลยครับค่ะเออแล้วถ้าเกิดใครยังไม่มีรับได้ไหมอะคะตัวนี้เหรอครับค่ะรับได้แต่ก็กลัวช้าก็เสียวหน่อยนะครับที่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าจะรับเนี่ยแนะนำว่ารับตรงการเปิด rising gap ดีกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้มี rising gap อยู่ที่4.38 บาทครับถ้าจะรับเนี่ย4.38 บาทเนี่ยน่าสนใจครับเป็นต้นทุนของท่านที่2เลยใช่ครับถ้าอยากจะรับรอก่อนนะเพราะตอนนี้มันมาไกลแล้วต่อมาค่ะ KTC ยังไม่มีค่ะตอนนี้125 บาทโหลงทุกวันเลย125.50 บาทยังไม่มีอย่าไปยุ่งก่อนเลยดีไหมเพราะว่าระยะสั้นยังไม่มีความแข็งแรงเลยครับอยู่ในช่วงการปรับฐานนะครับค่ะผ่านอย่าไปยุ่ง PTTGC ค่ะ PTTGC ต้นทุน72 บาทตอนนี้69.75 บาทคือ GC นี่ก็ระยะสั้นเนี่ยคงต้องรอลุ้นให้เกิดสัญญาณซื้อก่อนนะครับสัญญาณซื้อของตัวปตท. GC เนี่ยอยู่ที่การปิดตลาดให้ได้เหนือ70 บาทนะครับจะเกิดสัญญาณซื้อในรายวันก็ถ้าปิดได้เนี่ยก็มีลุ้นนะครับสั้นๆก็มีลุ้นไปทดสอบที่บริเวณ73 บาทครับแต่ต้องรอปิดให้ได้ก่อนนะครับที่ปิดเหนือ70 บาทนะครับวันนี้ถ้าปิดได้เนี่ยก็มีลุ้นนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับในส่วนของ GC เพราะว่าเปิดตลาดมาเนี่ยเกิดการทำไฮก็หายไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานไฮที่6.69 บาทแต่วันนี้มีไฮที่70 บาทก็ลุ้นว่าวันนี้ปิดเหนือ70 บาทได้เนี่ยปิด70.25 เป็นอย่างน้อยเนี่ยแล้วก็ลุ้นสั้นๆไปที่73 บาทก่อนครับโอเคต่อมานะคะ BJC Berry Yuger ต้นทุน45.33 บาทค่ะ45.33 บาทตอนนี้46.50 บาทครับตัวนี้ก็ดูดีนะครับสั้นๆเนี่ยสำหรับตัว BJC เนี่ยจะมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่40ดีนะฮะ 48.25 ครับ 48.25 โอเคลุ้นต่อไปได้สำหรับ BJC ก็สั้นๆเนี่ยน่าจะขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ 48.25 ก่อนนะครับ ความแข็งแกร่งก็รอบนี้เนี่ยถ้าแถวๆบริเวณ 48.25 ก็เป็นแนวต้านถ้าเบรกได้เนี่ยไปอีกยาวนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาสั้นๆเนี่ยแถวๆบริเวณนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยเราคาดว่าขึ้นไปเนี่ยช่วงนี้เนี่ยก็ยังไม่มั่นคงอยู่ดีนะครับก็คงต้องรอดูปิดตลาดเพราะฉะนั้นรอบนี้ถ้าสั้นๆสำหรับ BJC เนี่ยก็อยู่ที่ 48.25 ครับค่ะตอนนี้เซฟ50ย่อละตัวฟิวเจอร์สเข้าไปลบแล้วไม่มั่นคงจริงๆ CM ค่ะ CM เชียงใหม่ฟรอเซนยังไม่มีตอนนี้7.20 บาทรับไม่รับตัวนี้ก็พูดถึงว่าแข็งแรงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นหุ้นนิวไฮด้วยนะครับพี่เดี๋ยวนะฮะให้คุณกฤตดูอย่างละเอียดก่อนนะคะใจเย็นๆนะคะคุณผู้ชมเพราะต้องดูทุกด้านคือถ้าเกิดว่ายังไม่มีเนี่ยผมแนะนำว่ารอซื้อดีกว่านะครับก็ถ้าลงมาแถวๆบริเวณ7 บาทเนี่ยน่าสนใจครับค่ะเล่นสั้นๆแนวรับลงมาตรงบริเวณเนี้ยนะครับ7 บาทถึงโอเคครับราคานี้ไม่ต้องไปรีบร้อนหรอกครับแล้วก็อีกอย่างนึงวันนี้ price pattern ในส่วนของ candlestick เนี่ยวันนี้เกิดการทำ lower low จากเมื่อวานนี้ไปเรียบร้อยแล้วด้วยก็มีโอกาสที่จะปรับฐานนะครับวันนี้ก็สำหรับ CM นี่ถ้าปรับฐานลงมาแถวๆ7 บาทน่าสนใจครับโอเคลงมารับ7 บาทก่อนเนาะรอจะเย็นๆ UTP ค่ะ United Paperรับได้ไหมคะตอนนี้7.70 บาท United Paper ยังไม่มีใช่ไหมครับยังไม่มีตัวนี้น่าจะรอก่อนนะครับระยะสั้นยังไม่เกิดสัญญาณซื้อครับขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็ไปชนแถวๆบริเวณ8.5 บาทแล้วยังไม่ผ่านก็เลยปรับฐานลงมานะครับวันนี้
ถ้าถามว่าคิดว่าวันนี้นี่น่าจะย่อลงมาก่อนนะครับถ้าย่อลงมาแถว7.50 บาทค่ะตรงนี้ค่อยเล่นสั้นได้ครับไปขายแถวบูเรน8.5 บาทครับโอเครอย่อนะคะ ETE ค่ะ4.32 Eastern Technical 4.32เป็นต้นทุนตอนนี้4.02 บาทโอเคครับคือหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยยังมีปัญหาอยู่นิดนึงคือว่าระยะสั้นยังเกิดสัญญาณซื้อนะครับแต่ว่ากรอบเนี่ยกรอบการแกว่งตัวของตัว ETE เนี่ยอยู่ในกรอบ404และ440นะครับปัจจุบันเนี่ยมันต่ำกว่า404เนี่ยมันก็ต้องดูว่าต้องลุ้นให้ขึ้นมาที่4.04 บาทให้ได้นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนกรอบเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยยังเล่นกรอบอยู่ที่ 3.42 กับ 4.02 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบตรงนี้ยังไม่ค่อยดีแต่ว่าไพร์แพทเทิร์นยังไม่เกิดสัญญาณขายนะครับแล้วพูดง่ายๆว่าตัวนี้เนี่ยถ้าจะเล่นเนี่ยคงต้องลุ้นให้ยืนเหนือ 4.04 บาทได้มีลุ้นไปทดสอบเป้าหมายเบื้องต้นที่4.40 บาทก่อนครับค่ะคือท่านที่มีต้นทุน4.32 บาทก็ต้องลุ้นให้ยืน 4.04 ให้ได้ใช่ครับถ้ายืนไม่ได้ควรจะต้องออกก่อนแล้วป่ะคะคือถ้าจะออกเนี่ยสัญญาณขายในรายวันเนี่ยมันคือการปิดตลาดที่3.90 บาทครับถ้าปิดตลาด3.90 บาทเนี่ยแนะนำว่าน่าจะต้องคัดนะครับแต่ถ้าเกิดยังยืนเหนือ3.90 บาทได้เนี่ยยังไม่ปิดตลาดต่ำกว่ายังไม่ปิดตลาดต่ำกว่า3.92 บาทได้เนี่ยก็ยังไม่เกิดสัญญาณขายในรายวันนะครับนี่เดี๋ยวว่าระยะสั้นเนี่ยถ้าคัดก็คือปิดตลาด3.90 บาทเนี่ยแนะนำว่าน่าจะออกไปก่อนแต่ว่าระยะสั้นตรงนี้เนี่ยลุ้นให้ตัว ETE เนี่ยขึ้นมาในกรอบ404กับ440ให้ได้ก่อน คือพูดง่ายๆว่าปิดตลาด404เริ่มดูดีขึ้นนะครับก็จะลุ้นไปต่อได้ไป440เนาะAdvance ค่ะต้นทุน187 บาทตอนนี้178 บาทสลับตัวเลขกันเลยต้นทุน187 Advance นี่ก็ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ ถ้ายังไม่มีหุ้นเนี่ยระยะสั้นมีการเปิด Rising Cap ซึ่ง Rising Cap ตรงนี้น่าจะได้รับการปิดนะครับที่ 177.50 บาทเนี่ยลงมาตรงนี้เนี่ยค่อยน่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงในส่วนของ Advance เนี่ยก็รอถ้า รอรับดีกว่าครับที่ปิดแคปที่177.50 เนี่ยครับน่าสนใจนะครับแล้วก็ปรับตัวลงมารอบนี้ถ้ายังยืนเหนือ174ได้เนี่ยคือยังมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่199ครับสำหรับตัวนี้เพราะฉะนั้นว่าระยะสั้นเนี่ยน่าจะรอให้มันลงมาปิด Rising Gap ให้ได้ก่อนค่ะ คือต้นทุน187 บาทก็พูดง่ายๆว่าลงมาเนี่ยถ้าจะเวทเนี่ยตรงบริเวณนี้แหละครับที่ปิด Rising Gap เนี่ยครับ177.50 บาทเนี่ยน่าจะซื้อเพิ่มเข้าไปได้ okay. นะครับแล้วก็ตัว Advance นี่ต้องไม่หลุด173 บาทถึงจะดีนะครับหลุด173 บาทจะไม่ดีถ้ายังยืนเหนือ173 บาทได้เนี่ยยังมีลุ้นไปทดสอบแถวๆบริเวณ199 บาทอยู่ครับโอเคCPF ต้นทุน25.86 บาทตอนนี้25.50 บาทครับตัวนี้ระยะสั้นนะครับก็เกิดสัญญาณซื้อนะครับแล้วก็มีแนวต้านเนี่ยสั้นๆเนี่ยอยู่ที่26 บาทถ้ามีเนี่ยคงต้องลุ้นว่าให้เบรก26 บาทไปได้เบรก26 บาทไปได้เนี่ยมีลุ้นขึ้นไปทดสอบที่29 บาทและ 32 บาทตามลำดับครับสำหรับตัวนี้โอเคต้องเบรก26 บาทให้ได้ก่อนต้องเบรกให้ได้แล้วไม่ควรหลุดเท่าไหร่คะสัญญาณของตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดจะเกิดสัญญาณขายเนี่ยคือปิดตลาดต่ำกว่า24.60 บาทครับ okay. Stop loss ระยะสั้นก็คือ24.50 บาทนั่นเองครับค่ะAAV ถามว่าต
้นทุน6.20 บาทตัวนี้เนี่ยถือยาวๆได้ไหมตอนนี้6.35 บาทต้นทุน6.20 บาทถือยาวๆได้ไหมถือได้นะครับสำหรับตัวนี้ตัวนี้ถือได้นะครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่ 6.55 บาทนะครับเบรก 6.55 บาทไปได้เนี่ยลุ้นไปทดสอบ 6.75 และ 6.95 ตามลำดับครับถ้าจะถือยาวในระดับมันเนี่ยถือได้นะครับสำหรับตัวนี้โอเคSE ค่ะ SE 4.02 บาทวันนี้3.94 บาทครับหุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นใหม่นะครับแล้วก็เกิดสัญญาณซื้อคือมีความแข็งแรงนะครับรอบนี้ก็อันนี้คือหมายถึงว่ามีหุ้นมีต้นทุนค่ะ4.02 บาทตอนนี้4.02 บาทใช่ไหมครับรอบนี้แกว่งตัวอยู่ในกรอบตรงนี้เนี่ยไปลุ้นก่อนที่4.16 บาทครับค่ะ4.16 บาทสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็จุด stop loss เนี่ยก็คือหลุด3.86 บาทเนี่ยต้อง stop loss นะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ค่ะปูนซีเมนต์ไทยต้นทุน502 บาทถือต่อไหมคะคือระยะสั้นเนี่ยมันเกิด daily sale นะครับเพียงแต่ว่าถ้ามองในระดับรายเดือนแล้วเนี่ยยังเป็นบายอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนในบริเวณนี้เนี่ยแถวๆนี้เนี่ยแนวต้านสำหรับตัว SCC เนี่ยแรกเนี่ยจะอยู่ที่516ครับเบรก516ไปได้เนี่ยมีลุ้นไปทดสอบ548ซึ่งเป็นไฮเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยคงต้องเบรก516ให้ได้ซึ่งเป็นแนวต้านนะครับตรงนี้โอเคซินเน็กซ์วันนี้มีข่าวออกมาจับมือคอมเซเว่นถือหุ้นคนละ 30% ไปอะไรนะร่วมทุนบริษัทที่ทำรับซื้อเช่าซื้อจักรยานรถยนต์เอ้ยจักรยานยนต์เช่าซื้อจักรยานยนต์ต้นทุน13.70 บาทตอนนี้13.80 บาทครับไปต่อไปเรื่อยๆครับ ไปเรื่อยๆวันนี้เกิดการทำ higher high ด้วยนะครับค่ะสำหรับตัวซินเน็กเนี่ยวัดเป้าหมายแล้วมีเป้าหมายสำคัญนะครับของการทำนิวไฮเนี่ยอยู่ที่17.10 บาทครับก็สัญญาณซื้อแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นหุ้นนิวไฮด้วยวันนี้ก็เกิดการทำไฮเออร์ไฮจากแคนเดลสติกด้วยก็ยังถือได้นะครับตามเทรนไปค่ะไปเรื่อยๆอย่าให้หลุดเท่าไหร่ล่ะคะหลุดระยะสั้นไม่ควรที่จะหลุด13.10 บาทไม่ดีครับปิดตลาด13 บาทนี่คือสัญญาณระยะสั้นจะเสียไปครับโอเคไทยออยต้นทุน78.75 บาทค่ะตอนนี้78 บาทตัวนี้ยังโอเคอยู่นะครับก็ยังไม่เกิดสัญญาณขายนะครับไทยออยนี่ก็มีเป้าหมายหลักอยู่ที่ 80.75 ครับสำหรับหุ้นตัวนี้ 80.75 ทัสโก้รับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้24 บาทสำหรับทัสโก้ใช่ไหมครับค่ะบนกระดาน24 บาทถ้าจะรับก็ตรงบริเวณนี้นะครับ24 บาทนี่ก็น่าสนใจนะครับ24 บาทน่าสนใจมากแล้วก็ถ้าหลุดมาเนี่ยแถวๆ23.80 บาทเนี่ยก็โอเคนะครับค่ะสัญญาณซื้อยังมีอยู่นะครับแล้วก็มันลี่ก็ยังเป็นบายด้วยระยะสั้นรายวันก็ยังไม่เสียหายอะไรลงมานี่น่าจะเป็นโอกาสในการซื้อมากกว่าครับแถวๆ24 บาทหลุด24 บาทก็น่าจะประมาณ23.80 บาทน่าสนใจครับโอเคแล้วต้านเท่าไหร่คะเป้าหมายของตัวทัสโก้นี่เราให้ไว้ที่26.25 บาทครับ26.25 บาทโอเคก็รับประมาณ23.80 บาท24 บาทประมาณนี้ครับแล้วก็ต้านก็อยู่ที่26.25 บาทครับค่ะนี่ตัวนี้ IRPC คือจ้องมันมาทุกวันทุกวันทุกครั้งมันขึ้นมาให้เห็นแล้วแล้วท่านนี้เนี่ยมีความอดทนสูงมากต้นทุน5.05 บาทครับขอแนวต้านคือ
ตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่เราเขียนไว้ในเปเปอร์ของวันนี้ด้วยนะครับก็มีความแข็งแรงนะครับไพ่แพทเทิร์นเนี่ยเกิดสัญญาณซื้อทั้งในรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนด้วยไพ่แพทเทิร์นมีความแข็งแรงมากสำหรับ IRPC ถ้าคิดจะถือยาวเนี่ยตัวนี้เนี่ยหลังจากที่เบรก4บาท46ไปได้เนี่ยเป้าหมายเบื้องต้นจะอยู่ที่6บาท70นะครับสำหรับตัว IRPC ทนต่อไปได้อีกวันนี้ก็คงต้องลุ้นว่าให้มีไฮเออร์ไฮระหว่างวันเมื่อวานนี้มันมีไฮที่5บาท35วันนี้ก็ถ้าเกิดว่ายังถือยาวเนี่ยลุ้นให้มี5บาท40ก็น่าจะไปได้ต่อนะครับค่ะแล้วถ้าเกิดมันไม่มีไฮเออร์ไฮจะทำยังไงคะก็มันก็ยังอยู่ในวิดอินก็ยังไม่เสียหายครับสัญญาณของตัว IRPC หรือจุด stop loss ของตัว IRPC จะอยู่ที่5บาทครับคือตราบใดที่ยังยืนปิดตลาดเหนือ5บาทเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะไปต่อวันนี้ก็คือยังมีลุ้นว่าจะเกิดการทำ higher high ได้หรือไม่ higher high จะเกิดที่5บาท40ในระหว่างวันครับอ๋อโอเคแล้วถ้าเกิดใครยังไม่มีเพิ่งมาฟังวันนี้ทันไหมราคาตัวนี้ก็ยังไม่แพงนะครับก็จริงๆแล้วถ้าเกิดอ่อนตัวลงมาแถวๆบริเวณเนี่ยครับ5บาท25นี่ก็น่าจะโอเคนะครับโอเคBA สายการบินบางกอกแอร์เวย์ต้นทุน21 บาทตอนนี้18.60 บาทตัวนี้ยังไม่ค่อยดีเลยครับสัญญาณยังไม่มีสัญญาณซื้อนะครับเซลทั้ง3ไทม์เฟรมเลยครับเดวิดมันคงจะต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่เลยครับเพราะว่าตัวนี้นี่คือ BA นี่สัญญาณซื้อดีกว่านะครับสัญญาณซื้อระยะสั้นเนี่ยต้องเห็นการปิดตลาดที่เหนือ19 บาทนะครับพูดง่ายๆว่าต้องปิดตลาดที่19.10 บาทถึงจะกลับมาเกิดสัญญาณซื้อใหม่นะครับทีนี้หุ้นในลักษณะนี้เนี่ยยังดูไม่ค่อยดีนะครับเปรียบเทียบการบินไทย AAVBA เนี่ย AAV จะดูดีที่สุดนะครับแล้วก็ BA นี่แย่สุดครับก็ต้นทุนตั้ง21 บาทต้องรอลุ้นให้เห็นสัญญาณซื้อ19.10 บาทแล้วสัญญาณจะไม่ดีนะครับถ้าวันนี้มีการทำ lower low เพราะว่าเมื่อวานก็แกว่งตัวในกรอบแคบมากนะครับเพราะว่าแกว่งในกรอบ18.60 บาท18.70 บาทวันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกัน18.60 บาท18.70 บาทถ้ามี18.50 บาทเนี่ยเป็นการทำ lower low ซึ่งไม่ดีนะครับตัวนี้ก็ต้องตัดสินใจแล้วนะต้องระวังครับมาท่านต่อมาจดไว้เยอะมากเดี๋ยว TVO TVO 31.50 บาทค่ะเป็นต้นทุนตอนนี้31 บาทยังไม่เกิดสัญญาณซื้อเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ไพแพทเทิร์นดูดีนะครับเพราะว่าเกิดการทำไฮเออร์ไฮจากเมื่อวานนี้นะครับสัญญาณซื้อของ TVO จะเกิดขึ้นต้องปิดตลาดให้ได้ที่32 บาทนะครับเพราะว่าไฮเดิมมันอยู่ที่31.75 บาทเดลี่บายซิกเนลจะเกิดขึ้นถ้า TVO ปิดที่32 บาทวันนี้ถือว่าฟอร์มดีนะครับเกิดการทำไฮก็หายไปเรียบร้อยแล้วก็ต้องลุ้นให้ปิดให้ได้32 บาทเกิดสัญญาณซื้อใหม่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยตัว TVO เนี่ยมี falling gap นะครับเพราะว่าถ้าเกิดปิดที่32 บาทได้เนี่ยเราลุ้นขึ้นไปปิด falling gap ที่34.25 บาทได้เลยครับค่ะเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องลุ้นนะครับสัญญาณระยะสั้นเนี่ยดีแล้วเพราะเกิดการทำ higher high แต่ว่ารอการปิดตลาดที่32 บาทแล้วก็ลุ้นไปปิด falling gap ที่ 34.25 บาทครับค่ะลุ้นต่อนะ global ค่ะ global ต้นทุน15.42 บาททำยังไงดีตอนนี้14.80 บาทต้นทุน15.42 บาทนะตัวนี้ยังไม่ระยะสั้นยังไม่เกิดสัญญาณซื้อนะครับแต่ว่ากรอบก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเพราะว่าคือถ้าพูดถึงกรอบการแกว่งตัวของตัว global เนี่ยจะอยู่ที่14.10 บาทถึง15.80 บาทหมายความว่าแนวรับเนี่ย14.10 บาทแนวต้านเนี่ย15.80 บาทนะครับสัญญาณซื้อของตัว global เนี่ยจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ต่อเมื่อปิดตลาดให้ได้ต้องปิดตลาดเหนือ15.10 บาทให้ได้ก่อนนะครับก็ต้องลุ้น15.10 บาทให้ได้แล้วมันถึงจะไปได้ต่อนะคะ15.80 บาทเป็นเป้าหมายถัดไปลี LEE LEE ต้นทุน3.47 บาทสตางค์
วันนี้3.22 บาทค่ะมันขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่ถึงทุนเลยตัวนี้นี่อยู่ๆวันนี้ก็เกิดการกระชากขึ้นมามันจะไปปิด falling gap แล้วก็มันกระชากขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันมี falling gap ที่เปิดเอาไว้เนี่ยครับที่3.26 บาทอีกนิดเดียวจะปิดแล้วซึ่งวันนี้ไฮที่3.24 บาทก็เต็มที่ก็คิดว่าน่าจะขึ้นไปปิด falling gap ที่3.26 บาทแต่ต้องระวังนะครับเพราะวันนี้เกิดการกระชากแล้วก็มีการเปิด rising gap ด้วยซึ่งแถวๆ3.26 บาทถ้าถึงจริงๆเนี่ยน่าจะออกก่อนนะครับแล้วลองมารับปิดที่ rising gap ที่เปิดไว้วันนี้ครับที่3.16 บาทครับโอเคอ่ะถ้าถึง3.26 บาทปิดก่อนแล้วเสร็จแล้วก็มารับที่3.16 บาทอีกครั้งหนึ่งน่าจะดีกว่านะครับลองลุ้นแล้วกันนะคะเพราะทุนค่อนข้างสูงเลยคุณผู้ชมบอกว่าขอหุ้นปันผลดีๆถือยาวๆคุณติดพอมีไหมคะปันผลดีถือยาวคือสักตัวถ้าเอางี้เอาแบบสบายๆนะครับก็แนะนำว่าเป็น InTouch นี่น่าสนใจครับก็เป็นหุ้นปันผลด้วยแล้วก็มีความแข็งแรงด้วยไพ่แพทเทิร์นเนี่ยเกิดทั้ง Daily, Weekly แล้วก็ Monthly Buy Signal นะครับสำหรับตัว InTouch เนี่ยเป้าหมายที่เราให้ไว้เนี่ยคือแบบคำว่ายาวของนักลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยยาวจริงเท่าไหร่ครับพอเห็นราคามันนั่นก็เริ่มละแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าถามว่าปันผลดีๆเนี่ย InTouch เนี่ยน่าสนใจนะครับแล้วก็เกิดสัญญาณซื้อทั้ง3 time frame ด้วยราคาเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายถัดไปเนี่ยจะอยู่ที่65.25 บาทครับราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 57.75 ตรงนี้ก็ถือว่าราคาตรงนี้ก็น่าสนใจครับโอเครับตรงนี้ได้นะคะฮาน่าค่ะฮาน่า52.50 บาทค่ะก็อยู่แถวๆบริเวณนี้ครับใช่ไหมฮะคือสำหรับฮาน่าเนี่ยก็ยังคงมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่54.50 บาทนะครับวันนี้ถ้ามีตัวนี้ไว้คงต้องลุ้นเหมือนเดิมครับว่าตัวแคนเดลสติ๊กวันนี้เนี่ยจะเกิดการทำไฮเออร์ไฮเมื่อเทียบกับเมื่อวานนี้ซึ่งเมื่อวานนี้มีไฮอยู่ที่ 52.75 ถ้าวันนี้มี53เนี่ยก็มีโอกาสลุ้นขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดิมนะครับที่54.50 บาทครับค่ะต้องลุ้นนิดนึงนะคะ TACC ค่ะต้นทุน7.05 บาทตอนนี้7.20 บาทค่ะคือกำไรอยู่แหละโอเคนะครับโอเคนะครับคือretestment ลงมาเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับกรอบการแบ่งตัวของ TACC รอบนี้ก็ยังอยู่ที่6.90 บาทกับ7.55 บาทขึ้นไป7.55 บาทเนี่ยก็เป็นแนวต้านลงมา6.90 บาทก็จะเป็นแนวรับราคายังไม่เกิดสัญญาณขายนะครับหุ้นตัวนี้รอลุ้นปรับฐานเสร็จแล้วรอลุ้นว่าเบรก7.55 บาทได้หรือเปล่าถ้าเบรกได้เนี่ยมีโอกาสขึ้นไปทดสอบเป้าหมายถัดไปที่ 8.05 บาทและมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่ 8.60 บาทครับโอเควันนี้ก็ยังดูดีนะครับเพราะว่ายังไม่มีการทำ lower low ก็น่าจะแกว่งตัวในกรอบแคบๆนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ค่ะทนนิดนึง STA ค่ะ STA ต้นทุนอยู่ที่ 15.70 บาทตอนนี้ 15.20 บาทพอมีลุ้นไหมคะคือสัญญาณระยะสั้นยังไม่ค่อยดีนะครับยังคงเกิดสัญญาณขายอยู่ครับสำหรับตัว STA นะครับก็ข้อดีก็สงสัยว่าคงต้องลุ้นมีการทำไฮหายไปเรียบร้อยแล้ววันนี้น่าจะฟื้นตัวได้นะครับแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยมีการเปิดไรส์ระยะสั้นมีการเปิด falling gap ซึ่งก็ขึ้นมาปิดเรียบร้อยแล้ว falling gap เปิดไว้ที่15.40 บาทนะครับวันนี้ก็ขึ้นมาปิดไปเรียบร้อยแล้วปัญหาก็คือยังไม่เกิดสัญญาณซื้อนะครับสำหรับตัว STA STA จะเกิดสัญญาณซื้อต้องเบรกด้วยการปิดตลาดให้ได้เหนือ16.10 บาทครับก็ตัวนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่ายังไม่สัญญาณระยะสั้นยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับก็วีก็ยังเซลด้วยแล้วก็ถ้าจะดีก็ดีตรงมันเนี่ยครับมันเนี่ยเมเจอร์เทรนเนี่ยมันเป็นอัพเทรนแล้วเพียงแต่ว่าระยะสั้นระยะกลางยังเสียอยู่แนวต้านของตัว STA เนี่ยคือคงต้องรอลุ้นให้เกิดสัญญาณซื้อก่อนสัญญาณซื้อเนี่ย Daily Buy Signal ของตัว STA จะเกิดขึ้นเมื่อเกิด
การปิดตลาดเหนือ16.10นะครับปิดตลาดเหนือ16.10ได้เนี่ยมีลุ้นขึ้นไปทดสอบเป้าหมายแรกที่ 17.30 บาทก่อนครับค่ะแล้วถ้าเกิดมันไม่สามารถที่จะปิด16.10ได้คือมันไม่ควรจะหลุดเท่าไหร่อะคะก็ดูที่โลที่ผ่านมาก็ได้ครับคือไม่ควรจะปิดตลาดต่ำกว่า14.90ครับค่ะ14.90ปิดตลาดต่ำกว่าก็จะกลายเป็นการทำ lower low ใหม่มันจะยิ่งลงไปอีกซึ่งจะไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้ก็คงยังแกว่งตัวในกรอบแคบเพราะว่าระยะสั้นระยะกลางยังเสียอยู่เพียงแต่ว่าในส่วนของมันเนี่ยโอเคแล้วนะครับโอเคท่านต่อมานะคะถามถึงตัวขอโฮมโปรอีกสักครั้งหนึ่งโฮมโปรเดี๋ยวกันนะคะคือยังไม่มีแนวต้านที่คุณกฤตให้ไว้นี่คือ9.95รับเท่าไหร่ดีคะ9.60ครับโฮมโปรเนี่ยเดี๋ยวพูดใหม่ไม่รู้เดี๋ยวพูดไม่เหมือนเดิมเพราะตอนนี้9.55คือโฮมโปรเนี่ยยังไม่เกิดสัญญาณซื้อนะครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยมีแนวต้านอยู่ที่9.60ครับ9.60เบรกได้นะครับในราคาปิดถึงจะขึ้นไปทดสอบเป้าหมายเบื้องต้นที่9.95ณตรงนี้ก็พยายามที่จะเบรก9.60แต่ยังเบรกไม่ได้ครับสัญญาณซื้อก็ยังไม่เกิดนะครับในส่วนของตัวโฮมโปรเนี่ยสัญญาณซื้อจะเกิดขึ้นต้องปิดตลาดให้ได้9.70ครับสัญญาณซื้อแรกถึงจะมาแล้วค่อย follow buy ได้ป่ะคะถึง follow buy ได้นะครับก็ไปเป้าหมายที่แนวต้านต่อไปก็คือ9.95นะครับก็รอ9.70ให้เห็นก่อนต้องรอ close ด้วยนะครับclose ที่9.70นะคะคือต่อดูตอนช่วง ATC เนาะครับท่านต่อมาค่ะ A-cap ต้นทุน21.34ตัวนี้มี falling cap ด้วยนะครับก็มีลุ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูระยะสั้นตัวนี้น่าสนใจไหมเดี๋ยวดูได้เลยนะครับตัวนี้ถือว่าน่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าไพ่แพทเทิร์นเนี่ยเกิดการทำไฮเออร์ไฮไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าคุณปอมดูเนี่ยไฮก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะอยู่ที่20.70แล้วก็มันก็ลงมาแล้วก็ขึ้นไปอีกทีนึงไปปิดที่20.80นะครับเป็นการทำไฮเออร์ไฮในไพ่แพทเทิร์นไปเรียบร้อยแล้วราคาวันนี้ยิ่งดูดีเข้าไปใหญ่เพราะว่ามีไฮจากเมื่อวานนี้ด้วยนะครับก็เป้าหมายนี่ตัวนี้คิดว่าน่าจะขึ้นไปปิด falling gap ได้นะครับ falling gap ก็อยู่ที่24.90ครับค่ะโอเคถ้างั้นถ้าถืออยู่21.34ก็รอลุ้นก่อนแล้วกันตรงนี้ก็จริงๆแล้วตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยเพราะว่าไพ่แพทเทิร์นเนี่ยเกิด daily buy signal ข้อที่1ข้อที่2 candlestick วันนี้เนี่ยเกิดการทำ high หรือ high เมื่อเทียบกับเมื่อวานนี้ข้อที่2แล้วก็พูดง่ายๆว่าเกิดสัญญาณซื้อแล้วมีการทำ high หรือ high ด้วยแถมยังมี falling gap ที่เป็นเครื่องเป็นการทิ้งเครื่องหมายบอกไว้ด้วยว่าเมื่อหุ้นเนี่ยเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นใหม่เนี่ย falling gap ที่เปิดเอาไว้ที่24.90เนี่ยน่าจะได้รับการปิดนะครับโอเคถ้างั้นถือลุ้นก่อนชอบการช่างอีกสักรอบ32บาทจะถึงไหมคุณติดให้แนวต้าน32.25ครับค่ะก็ถึงเนาะน่าจะถึงแต่ถัวไหมอ่ะเพราะว่าต้นทุน32บาทคาดว่าจะ32ถ้าราคานี้ก็ย่อลงมาก็น่าสนใจนะครับค่ะครับตัว CK ค่ะตัวต่อมา CSS ค่ะ CSS รับได้ไหมคะตอนนี้3.22ตัวอะไรนะครับ CSS CCAT แล้วก็ S 2ตัว S 2 CSS ค่ะไม่มีนี่ C Communication and System Solution SS ใช่ไหมครับ S Snake ค่ะ Snake 2ตัวตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับมีความแข็งแรงนะครับรับได้ไหมรับได้ครับค่ะเป้าหมายเอาบอกเป้าหมายสั้นๆสำหรับตัวนี้เนี่ยอยู่ที่3.50นะครับเบรก3.50นี่มีโอกาสไปถึง4.34เลยค่ะนะครับส่วนถ้าสนใจตัวนี้แล้วก็คิดจะรับเนี่ยแนวรับก็อยู่ตรงบริเวณนี้เลยนะครับที่3.22หลุด3.22มาเนี่ยก็จะมีแนวรับอีกทีหนึ่งที่3.18ครับโอเครับได้ทั้ง2แนวนะคะครับเซเป้
ต้นทุน25.80ตอนนี้25 บาทถ้วนมีหรือยังอะครับ25.80ค่ะเป็นต้นทุน25.80คือสั้นๆสำหรับตัวนี้เนี่ยคือมีแนวต้านนะครับที่แข็งแกร่งอยู่ที่25.50ครับค่ะคือถ้ามีต้นทุนสูงเนี่ยก็25.50เนี่ยเป็นแนวต้านนะครับเบรก25.50ในราคาโครสไปได้เนี่ยถึงจะมีลุ้นไปที่29.30 บาทตามลำดับครับโอเคก็ระยะสั้นเนี่ยติดที่25.50นี่แหละครับถ้าเบรกด้วยการปิดตลาดเหนือ25.50ไปได้เนี่ยน่าจะมีกำไรนะครับก็เป้าหมายต่อไปก็อยู่ที่29 บาทแล้วก็เป้าหมายสำคัญเนี่ยอยู่ที่32.50ครับค่ะAP ค่ะ AP ต้นทุน7.50ยาวๆครับตัวนี้ยาวไปเลยยาวไปเลยครับ ก็สำหรับ AP เนี่ยเราให้เป้าหมายไว้ที่เป้าหมายแรกนะครับก็คือทดสอบไฮเดิมก่อนหน้านั้นเนี่ยที่8.70เบรก8.70ไปได้เนี่ยเป้าหมายแรกของการทำนิวไฮจะอยู่ที่11 บาทครับ AP ถือว่าเป็นหุ้นที่ใช้ได้เลยแล้วก็ปันผลดีด้วยนะครับก็ตัวนี้ถ้าต้นทุนต่ำขนาดนี้ถือยาวๆครับค่ะถ้ายังไม่มีอยากได้บ้างถ้ายังไม่มีอยากได้บ้างรับได้ไหมแนวรับก็อยู่ที่บริเวณนี้นะครับก็แนวรับแรกเนี่ยก็อยู่ที่8.10แนวรับที่2จะอยู่ที่7.90ครับโอเคใครยังไม่มีเผื่อตัวนี้เป็นทางเลือกอีกตัวหนึ่งนะคะคอมเซเว่นต้นทุน12 บาทค่ะตอนนี้12.20จริงๆคอมเซเว่นนี่มันถึงเป้าแล้วนะครับก็คือในส่วนของคอมเซเว่นเนี่ยเป้าหมายสำคัญเนี่ยก่อนหน้านั้นในเปเปอร์เราเขียนไว้ที่12.70ซึ่งก็ถึงไปแล้วเมื่อวานนี้วันนี้เนี่ยกรอบการแข่งตัวเป็นอย่างนี้นะครับในส่วนของคอมเซเว่นเนี่ยก็คือ12.10กับ12.70ซึ่งลงมาตรงนี้ก็เป็นแนวรับถ้าหลุด12.10จะไม่ดีนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้ายังยืน12.10ได้เนี่ยก็มีลุ้นไปที่12.70แต่จริงๆแล้วเนี่ยจากไพ่แพทเทิร์นของตัวคอมเซเว่นเมื่อวานเนี่ยมันถึง12.70ไปเรียบร้อยแล้วจริงๆถ้าเกิดว่าไม่คิดอะไรมากเนี่ยถ้าขึ้นมาเนี่ยน่าจะเทคโปรฟิตไปได้นะครับน่าจะเทคโปรฟิตก่อนเพราะว่าคือราคาเนี่ยเริ่มตื้อๆแล้วมีโอกาสวันนี้สัญญาณก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับเกิดการทำโลเวอร์โลด้วยเพราะฉะนั้นถ้ารีบาวในระหว่างวันได้เนี่ยต้นทุนเรายังพอมีกำไรนิดหน่อยเนี่ยน่าจะออกมาก่อนดีกว่าครับค่ะยูนิคค่ะถามมา2ท่านท่านหนึ่งต้นทุน18.60อีกท่านหนึ่งบอกว่าอยากจะรับ18.60ตอนนี้18.90คือสำหรับยูนิคเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับก็คือว่ามีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่19.20นะครับตัวราคาเนี่ยขึ้นเบรก19.20ไปแล้วแล้วไม่สามารถรักษาการปิดตลาดเหนือ19.20ได้ก็เลยย่อลงมากรอบการแกว่งตัวในรอบนี้ก็ยังคงอยู่ที่18.40แล้วก็19.20อยู่นะครับก็ยังคงต้องเล่นสั้นๆในกรอบนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของหุ้นเนี่ยคืออารมณ์เนี่ยเหมือนว่าหุ้นเนี่ยจะดีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างที่เรียนในช่วงตอนต้นรายการไปว่าคือเรามองตลาดไม่ได้ดีอย่างที่นักลงทุนมองก็เป็นห่วงว่าจริงๆแล้วพอถึงจุดที่ขายทำกำไรแล้วเราไม่ขายเนี่ยก็ถ้ามันปรับตัวลงมาอีกทีนึงต้องระวังการกำไรแล้วจะกลายเป็นขาดทุนนะครับอย่างตัวยูนิคเองเนี่ยก็ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปรับตัวลงมาวันนี้ก็คือถ้าย่อลงมาเนี่ยถ้ายังไม่หลุด18.30ก็ยังโอเคนะครับแต่ว่าถ้าหลุด18.30ก็จะเริ่มดูไม่ดีใหม่ค่ะคือตอนนี้กำไรอยู่ก็ออกมาเถอะก็จริงๆช่วงในกรอบอย่างเงี้ยฮะ1580ถึง1589เนี่ยถือว่าตลาดใจดีแล้วนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นกรอบที่นักลงทุนควรหาจังหวะในการขายทำกำไรระยะสั้นออกมาก่อนตลาดยังมีความผันผวนค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ rising cap ที่เปิดไว้ยังมีอีก3จุดที่ยังไม่ได้รับการปิดนะครับ rising gap ของตัวทั้งเซตอินเด็กซ์ด้วยแล้วก็หุ้นหลายๆตัวเนี่ยก็มีการเปิด rising gap ที่มีโอกาสที่จะได้รับการปรับตัวลงมาปิดด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรแล้วเนี่ยอย่ามายเลยครับ3 ช่อง 4 ช่อง
เอาออกมาดีกว่าเพราะว่าตลาดเนี่ยยังมีโอกาสที่จะอย่างที่ผมบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยพูดง่ายๆว่าถ้าเซตยืนเหนือ 1,575 จุดได้เนี่ยจะทำให้จุด Monthly Sell Signal เกิดการขยับตัวขึ้นเมื่อ Monthly Sell Signal เกิดการขยับตัวขึ้นมาเนี่ยปัญหาก็คือว่าถ้าเซตอินเด็กซ์เนี่ยไม่สามารถเบรก 1,589 หรือว่าขึ้นไป 1,600 ได้เนี่ยแล้วเกิดการอ่อนตัวลงมาเนี่ยตลาดอาจจะเปลี่ยนแนวโน้มหลักจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นแนวโน้มขาลงก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าปรับตัวลงมาต่ำกว่า Monthly Sell Signal ที่เกิดตัวขึ้นมาซึ่งจุด Monthly Sell Signal เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะขยับตัวขึ้นได้เนี่ยถ้าปิดเหนือ 1,575 ในวันศุกร์นี้จะขยับตัวขึ้นจาก 1,400 จะขยับตัวขึ้นจาก 1,483.21 ขึ้นมาอยู่ที่ 1,559.56 จุดเซตอินเด็กซ์ไปไม่ได้ปรับตัวลงมาปิดตลาดต่ำกว่า 1,559.56 จุดจากมันลี่เซลซิกจากมันลี่บายซิกเนลก็จะกลับมาเป็นมันลี่เซลซิกเนลซึ่งตรงนี้ยังคงต้องระวังอยู่นะครับค่ะ1588แล้วค่ะไปไม่ผ่าน1591เลยค่ะอ่ะขอสั้นๆอีกสักตัวค่ะคุณกฤตคะโอริค่ะต้นทุนยังไม่มีขอแนวไม่รู้มีแล้วยังขอแนวโน้มตอนนี้14.20 แนวโน้มระยะสั้นปรับฐานแล้วครับก็ตัวโอรินี่แนวโน้มระยะสั้นปรับฐานแล้วนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่มีเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปยุ่งเลยครับเพราะว่าหุ้นประเภทนี้เนี่ยคือยังน่าจะปรับฐานอีกสักพักใหญ่เลยครับถ้างั้นอย่าเพิ่งนะถ้าไม่มีก็ผ่านเอาอีกสักตัวบีแลนตัวสุดท้ายละบีแลนต้นทุนยังไม่มีค่ะตอนนี้บาท92เดี๋ยวจะขึ้น XD 29นี้ด้วยบีแลนระยะสั้นก็ยังเกิดสัญญาณขายอยู่นะครับสัญญาณซื้อบีแลนจะเกิดขึ้นได้ต้องปิดตลาดเหนือ 1.95 บาทครับค่ะเพียงแต่ว่าระยะยาวแล้วเนี่ยตัวไทม์เฟรมหรือไทม์เฟรมมันเนี่ยยังดูดีอยู่นะครับถ้าถือยาวเนี่ยก็ยังเล่นได้ค่ะเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยเกิดสัญญาณขายค่ะโอเคหมดเวลาจริงๆแล้วนะคะ CPF เดี๋ยวไปย้อนดูอีกทีนึงนะคะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้ Set Index นั้นอยู่ที่ 1,588.83 จุดบวกไป 3.22 จุดหรือว่า 0.2% นะคะส่วนตัว S50 M17 ตอนนี้เข้าโซนที่ 998.9 จุดนะคะติดลบแล้วติดลบเรียบร้อยแล้ว 998.9 นะคะอ่ะก็แนวรับถัดไป997ที่เป็นที่คุณกฤตบอกไว้997.1เนาะคุณกฤตก็บอกคุณกฤตก็บอกแล้วว่าให้เปิดช็อตตั้งแต่ต้นรายการนะอ่ะหมดเวลาแล้ววันนี้ขอขอบพระคุณคุณกฤตนะคะคุณกฤตสุวรรณพิบูลจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์ที่มาร่วมรายการกับเราค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้มาต่อกันใหม่นะช่วง 9:29 จนถึง 10:40 ค่ะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac Hug Clay Soap ผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการผสานพลังจากเคลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100%